สู่ช่วงที่3กันแล้วนะคะเมื่อกี้นี้กี้ก็พาเพื่อนๆไปดูกันแล้วทั้งหมด2ห้องมาห้องนี้คือห้องอะไรคะค่ะห้องนี้ก็คือห้องแม็กค่ะนี่เต็มไปหมดเลยอ๋อที่เรียกว่าห้องแม็กก็คือเพราะว่าใช้แต่คอมพิวเตอร์ของแม็กใช่ค่ะไม่ไฮโซอ่ะ ที่บ้านมีพิมพ์ดีดปหกดเอกอาสาอันนี้ไฮโซห้องนี้นี่คือกูเคยเข้ามาใช้ไหมคะค่ะก็จะเอามาใช้ตอนที่เรียนวิชาต่างๆก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกออกแบบสื่อโฆษณาจะเป็นวิชาที่ต้องใช้การออกแบบซึ่งคอมที่ซัพพอร์ตได้ดีก็จะเป็นคอมแม็กค่ะอ๋อก็เลยเลือกใช้ในการสอนก็คือห้องนี้นี่คือใช้ทำสำหรับพวกสื่อโฆษณาพวกออกแบบโลโก้ใช่ค่ะออกแบบโลโก้หรือว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราไปห้องนั้นมาแล้วก็บางทีก็จะมาตัดที่ห้องนี้ด้วยค่ะว้าวไฮโซอยากเล่นเกมอ่ะเอามีไปตัดต่อไปเล่นเกมไปตัดต่อเดี๋ยวไปตัดต่อดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราพาชมห้องกันเลยดีกว่าว่าห้องนี้มีบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างที่มาแล้วอยู่กันที่ SF World ใช่ไหมค่ะก็ที่นี่มันจะเป็นโรงแรมของมหาวิทยาลัยค่ะอุ๊ยอยากจะบอกว่า Coming Soon อัปเดตมาก Transformer ภาค2นะคะห้องนี้นี่เอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างคะค่ะก็ห้องนี้นะคะเราก็จะให้นักศึกษาค่ะได้เหมือนกับว่าปฏิบัติงานจริงที่บอกปฏิบัติงานจริงนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะใช้เป็นตัวอย่างหนังอะค่ะที่แบบว่ามีมุมมองแนวคิดต่างๆแล้วก็จะเปิดฉายให้นักศึกษาได้เห็นเต็มๆตาอ๋อมันก็ว่า DM เขาก็เลยเหมือนกับพวกมีเดียการตัดต่อการใช้เทคนิคต่างๆก็เหมือนกับว่า Transformer อย่างนี้เขาก็จะมีเทคนิคในการทำหนังก็เหมือนกับว่าจะเปิดหนังที่เหมือนกับว่าใช้สอนนักศึกษาได้อย่างนี้ด้วยเหมือนกันเหมือนเป็นตัวอย่างนักศึกษาได้ดูแล้วก็เอาไปเป็นแนวคิดในการทำต่อไปเมื่อกี้แอบเขาไปดูข้างในมาด้วยแหละว้าเหมือนโรงหนังจริงๆค่ะแต่ขายป๊อปคอร์นโอ้ไม่พ้นเรื่องอย่างนี้เนาะโมกี้ดูหนังนี่มันก็ต้องมีเมื่อกี้ก็ลืมหยิบขนมมาเนาะอยากจะเอาแบบว่ามากินด้วยแต่จริงๆอยากดูอารมณ์แบบแผลเก่าอะไรเงี้ยย้อนยุคมากใช่มีกินกองโอ้ไม่ดีกี้พาเพื่อนๆไปดูกันมาทั้งหมด4ห้องด้วยกันเห็นแล้วว่าที่นี่เนี่ยมีการเรียนการสอนยังไงบ้างเครื่องไม้เครื่องมือนี่บอกได้เลยว่าเยอะมากๆใครสนใจอยากจะเรียนที่นี่นะคะก็เข้ามาสมัครได้เลยเนาะใช่ค่ะที่มหาวิทยาลัยสยามค่ะถูกต้องเราเป็นคนสยามเราก็ต้องเรียนที่สยามถูกต้องไหมค่ะเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะบอกได้เลยว่าเป็นช่วงแห่งเสียงเพลงรู้เปล่าเราจะทำอะไรกันก็แอบได้ยินแว่วๆมาเหมือนกันนี่เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงแข่งกันไม่สิให้กุ๊กร้องหรือกี้จะฟังแล้วกี้จะเป็นคอมเมนเตเตอร์ถ้าร้องอะไรแต่งตัวอะไรกลับบ้านไปคือดิฉันว่านะคะคุณควรจะกลับบ้านไปเคาะสังกะสีแรงไปไหมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าพี่กุ๊กเนี่ยจะร้องเพลงได้เพราะขนาดไหนอย่าลืมติดตามดูช่วงหน้าค่ะ